เกมนี้เป็นชัยชนะที่โคตรสำคัญสำหรับพลพรรคเดอะกันเนอร์ที่สามารถคว้าชัยเหนือแมนซิตี้ในบ้านไปได้ซึ่งเป็นการชนะซิตี้ในรอบ12เกมในลีกกินเวลานานถึง8ปีเต็มแถมชนะในเกมวันนี้ครับจะช่วยให้สปิริตของทีมดีขึ้นแน่นอนหลังจากบุกไปแพ้ลองเมื่อกลางสัปดาห์เชื่อได้เลยว่าแฟนอาร์เซนอลหลายคนคงกุมขมับกับ11ตัวจริงของมิเกลอาร์เตต้าในวันนี้เสมอได้ก็ถือว่ากำไรมากแล้วผู้เล่นตัวสำคัญอย่างซาก้าดันมาเจ็บใครจะคิดแล้วว่าจะสามารถมาชนะแมนซิตี้ได้ต่อให้ทีมเรือใบไม่มีโรดรีก็ตามการขาดหายไปของโรดรีมันส่งผลต่อแดนกลางของเรือใบสีฟ้าอย่างเห็นได้ชัดจริงๆในเกมวันนี้ทั้งในเรื่องการคุมจังหวะเกมหรือการเล่นเกมรับคอยชะลอในพื้นที่ตรงกลางวันนี้ทางเป๊ปกวาร์ดิโอล่าได้แจกบาร์โดซิวามารับหน้าที่ในส่วนนี้แทนซึ่งก็ถือว่าทำได้ไม่น่าเกลียดอะไรในหน้าที่เชื่อมบอลจากแดนหลังแต่หน้าที่ที่สำคัญที่สุดในตำแหน่งนี้นะครับนั่นคือการชะลอเกมหรือจังหวะตัดบอลในพื้นที่ตรงกลางหน้าที่ตรงนี้ทำให้ฟิลโฟเดนกับฮูเลียนอัลวาเรซครับรับภาระหน้าที่ในเกมรุกหนักเกินไปพอได้บอลกระโดนนักเตะอาร์เซนอลเข้ามาเพรสใส่ตลอดทำให้เล่นได้ยากถ้ามีโรดรีจะช่วยแบ่งเบาภาระนักเตะเหล่านี้ได้เยอะพอสมควรแน่นอนครับแต่เราก็ไปโทษเมนโดไม่ได้เช่นกันครับเพราะหน้าที่ตรงนี้ไม่ใช่จุดเด่นของกองกลางชาวโปรตุเกสคนนี้อยู่แล้วทำให้ในหลายจังหวะอาร์เซนอลสามารถเจาะพื้นที่แดนกลางของเรือใบสีฟ้าได้หลายรอบอยู่เหมือนกันความพ่ายแพ้3นัดในซีซั่นนี้ของเรือใบสีฟ้านั่นคือการขาดหายไปของกองกลางชาวสเปนนั่นคือเกมบุกไปแพ้นิว 1-0 ในคาราบาวครับแพ้วูฟ 1-2 และนัดล่าสุดคือบุกไปพ่ายอาร์เซนอล0ประตูต่อ1และวันนี้ครับเรียกได้ว่าหายไปจากเกมจริงๆสำหรับเออร์ลิงฮาแลนด์แต่ก็มีจังหวะในช่วงต้นเกมที่เจ้าตัวมงชงไปให้กับนาธานอาเก้ยิงเรื่องโล่งข้ามคานแต่นอกจากจังหวะนั้นแล้วฮาแลนด์ก็แทบไม่มีส่วนร่วมกับเกมทั้งจังหวะเก็บบอลหรือโอกาสในการยิงประตูเองก็แทบไม่มีเลยในเกมนี้แต่ทว่ากระโถดเขาไม่ได้สักทีเดียวครับเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมไม่สามารถเปิดป้อนจังหวะสวยๆกับฮาแลนด์ได้เลยแถมผู้เล่นตำแหน่งริมเส้นของเรือใบสีฟ้าวันนี้ก็โชว์ฟอร์มได้ต่ำกว่ามาตรฐานอีกแต่เราก็ต้องชมเกมรับของอาร์เซนอลในเกมวันนี้ด้วยครับที่ช่วยบีบพื้นที่ทำให้นักเตะของเรือใบสีฟ้าเล่นได้ยากเช่นเดียวกับวิลเลียมซาลิบาและการาเบียวมากันเยที่เก็บฮาแลนด์เข้ากระเป๋าจนสูญหน้าร่างยักษ์ผู้นี้ไม่สามารถทำอะไรได้เหลือเชื่อว่าเมื่อวานนี้โอกาสงางยิงประตูไม่มีเลยสักครั้งเรียกได้ว่าโอกาสยิงเข้ากรอบเป็นศูนย์สำหรับฮาแลนด์เซติบาตันบอลซึ่งก่อนเกมเชื่อได้เลยว่ามิเกลอาร์เตต้าต้องกำชับในเรื่องนี้มาอย่างแน่นอนเพราะถ้าปล่อยให้ศูนย์หน้าผู้นี้มีโอกาสเมื่อไรเขาก็พร้อมจะใส่สกอร์ได้ทันทีถึงแม้ว่าช่วงหลังเขาจะทำประตูไม่ได้ก็ตามและแมงก็เป็นทีวีพากย์วิจารณ์ทุกสัปดาห์จริงๆครับสำหรับคำตัดสินของผู้ตัดสินในพรีเมียร์ลีกซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของเกมในจังหวะที่มาเตโอโควาซิชเข้าเสียบสกัดไปเต็มข้อเท้ามาติดโอเดกาถ้าดูจากภาพช้าจังหวะนี้ไม่ได้เสียบที่บอลอย่างแน่นอนเข้าไปที่ข้อเท้าเต็มๆแต่ทว่าไมเคิลโอลิเวอร์ครับกลับให้แค่ใบเหลืองเท่านั้นซึ่งถ้าเทียบมาตรฐานคำตัดสินในจังหวะเดียวกันในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกพ่ายสเปอร์1ประตูต่อ2มาสัปดาห์ก่อนจังหวะที่เคอร์ติสโจนเข้าไปเหยียบข้อเท้าอิบิซูมาซึ่งจังหวะนี้ผู้ตัดสินกลับแจกใบแดงกองกลางทีมชาติอังกฤษแบบไม่ลังเลแต่พอมาดูจังหวะนี้กลับให้เป็นแค่ใบเหลืองเท่านั้นยังไม่พอครับโควาซิชคนดีคนเดิมได้เสียบดีแค่ไร้ด้วยระยะห่างของเวลาไม่ถึง5นาทีซึ่งไอจังหวะนี้ก็ควรจะเป็นใบเหลืองที่2อย่างชัดเจนแต่ผู้ตัดสินกลับปล่อยเฉยเท่านี้แม่งกับบ่งบอกได้ชัดเจนแล้วครับว่ามาตรฐานคำตัดสินของพรีเมียร์ลีกอังกฤษแม่งอยู่ตรงไหนกันแน่แม่งอยู่ตรงตะตุ่มกูเนี่ยเมื่อวานนี้การเปลี่ยนตัวสำรอง4คนของมิเกลอาร์เตต้ายอมรับเลยครับว่าส่งผลอย่างชัดเจนต่อรูปเกมในช่วงครึ่งหลังโดยเฉพาะมาตินเนลลี่ที่ลงมาปั่นป่วนแนวรับของเรือใบสีฟ้าได้ตลอดแถมยังมีซันประตูใช้กับทีมในเกมวันนี้อีกต่างจากเลอันโดทรอซาในครึ่งแรกที่เรียกได้ว่าแทบไม่มีบทบาทอะไรแทบจะหายไปจากเกมจริงๆปาเต้ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีทำให้กองกลางของทีมดูแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต่างจากตอนมีจอร์จินโญ่อยู่บนสนามครับที่ไม่รู้จะพลาดเมื่อไหร่การออกบอลก็ทำเอาแฟนบอลเสียวไส้แม่งตลอดและก็ดูเหมือนว่าจะเจอตำแหน่งที่ใช่แล้วสำหรับใครฮาแวดนั่นคือตำแหน่งศูนย์หน้าที่ทำหน้าที่ลงมาเชื่อมเกมและสามารถเก็บบอลในแดนหน้าได้ประตูชัยวันนี้เขาเป็นคนแอสซิสต์กับมาตินเนลลี่ยิงซึ่งต่างจากเอ็ดดี้เอ็นเคเทียแทบจะไม่มีประโยชน์ส้นตีนอะไรเก็บบอลก็ไม่ได้แถมบอลก็ไปตายที่เขาบ่อยมากๆโทมิยาโซตอนนี้ก็แทบจะการันตีได้แล้วว่าช่วงนาทีที่60เขาจะถูกส่งลงมาแทนซีเชนโกอย่างแน่นอนซึ่งก็ถือว่าทำหน้าที่ในส่วนนี้ได้โคตรดีไม่มีข้อผิดพลาดอะไรแถมยังมีส่วนกับประตูชัยที่มงตั้งเข้าไปตรงกลางให้กับไคฮาวเวิร์ดซะอีกแม้จะมีช่วงตะกุกตะกักอยู่บ้างนะครับในช่วงต้นซีซั่นแต่ลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้ายังเอาตัวรอดเก็บ3แต้มมาได้ตลอดอีกทั้งยังมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บที่มารบกวนอยู่ตลอดล่าสุดทีมก็ได้เสียบุกยอดซาก้าสตาร์บอยคนสำคัญของทีมไปอีกในเกมกลางสัปดาห์นี้ซึ่งหลังจากที่แพ้กับเรือใบสีฟ้ามาตลอดในช่วง10ปีหลัง
ชัยชนะครั้งสุดท้ายที่อาร์เซนอลมีเหนือต่อเรือใบนะครับต้องย้อนกลับไปปี2015ตั้งแต่ยุคของอาร์เซนเวนเกอร์เรียกได้ว่าแทบจะผูกขาดชัยชนะอยู่ข้างเดียวสำหรับเรือใบสีฟ้าเพราะว่าตั้งแต่มาคุมอาร์เซนอลนะครับอาร์เตต้าไม่สามารถพาปืนใหญ่เอาชนะเรือใบสีฟ้าในพรีเมียร์ลีกได้เลยสักครั้งนอกจากจะเป็นชัยชนะที่สำคัญแล้วมันยังส่งผลต่อสปิริตของทีมให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเชื่อเลยว่าตอนนี้ลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้าในปีนี้จะกลับมาเป็นทีมลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวและแข็งแกร่งกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนล่ะครับ